ข่าวด่วนครับทุกคนส่งกำลังใจอุงอิงเพชรบ้านแพงเข้าห้องอัดเพลงใหม่เอิญหักนางเอกน้อยครับล่าสุดทางด้านบอสโจนะครับก็ได้โพสต์กลางดึกเมื่อคืนนี้อีกแล้วครับบอกว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงวันนี้เนี่ยน้องเข้าห้องอัดในช่วงเที่ยงนะครับวันนี้ก็คอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้อุงอิงเพชรบ้านแพงได้ได้ฟังบางท่อนบางช่วงบางตอนไปแล้วถามหน่อยครับทุกคนรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงนี้ เพราะไหมครับรู้สึกว่าเพลงนี้มันมีบนสะกดไหมครับอุ้ยขอแสได้ฟังเสียงน้องร้องสดๆนะครับหลายช่องทางต้องบอกว่าเพราะมากๆแค่อันนี้เรายังไม่ได้ยินท่อนประหารเหนือประหารที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยได้สปอยเอาไว้ในช่วงแรกๆนะครับได้ยินแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นก็เพราะแล้วก็อยากฟังแล้วนั่นเองครับวันนี้ขอคนละหนึ่งกำลังใจนะครับคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจให้กับลูกสาวอ,อุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้คือวอร์มเสียงหนักมากนะ ว่าอุ้งอิงเพื่อนเพลงเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยฝึกซ้อมร้องเพลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรอุ้งอิงก็ต้องมีซ้อมบ้างแหละนิดนึงก็ยังดีนะครับนะหลายครั้งที่เราได้เห็นน้องทําแบบนี้นะครับต้องบอกว่าค,ค,ค,คุณภาพอยู่กับเราได้ยาวนานแต่กระแสนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าจะจางหายตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอุ้งอิงเป็นคนที่มีคุณภาพ คับแก้วนะครับน้องอยู่ได้นานแน่นอนนะพี่นเนน้ต้องบอกว่าองค์อิงเนี่ยเป็นคนที่ฝึกซ้อมตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเจอกระแสดราม่าอะไรสิ่งน้อง สิ่งหนึ่งที่น้องไม่ทิ้งนั่นก็คือการฝึกร้องฝึกรำนะครับเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยโอ้โหบางทีแบบใส่หูฟังตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะแกะแกะเนื้อเพลงเพื่อที่จะฟังเพลงต่างๆที่มาใหม่ๆหรือว่าอัปเดตใหม่ๆนะครับเพื่อจะได้ซ้อมแล้วก็เอามามอบความสุขให้กับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับด้านหน้าเวทีนั่นเองนะครับทุกคนเนาะเพลงเอิญฮักนางเอกเน้อยเนี่ยตอนนี้จะเข้า17แล้วใช่ไหมครับจะเข้า17ล้านแฮชแท็ก นในแอปพลิเคชัน Tik Tok แล้วนะทุกคนปังมากๆต้องบอกว่าตั้งแต่ได้ยินชื่อเพลงเนาะ t a g กเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วบนแอปพลิเคชัน Tik Tok เพลงยังไม่ปล่อยห้องอัดก็ยังไม่ได้เข้าแต่ตอนนี้ Hashtag บนแอปพลิเคชัน Tik Tok เนี่ยโอ้โห16ล้านเมื่อวานนี้16ล้านวันนี้จะเข้า17ล้านซึ่งต้อบอกว่าอุ้มอิ่มข่ากระแสเนี่ยนำเรื่องนี้ไปเล่าให้พี่ๆ DJ เนาะทีะ่ขึ้นวิทยุคนลุกทุ่งเนี่ยฟังเขาแบบอึ้งกันไปเลย เขาบอกฮะเพลงยังไม่ปล่อยเหรอครับน้องอิมอิมก็เลยบอกใช่ครับเพลงยังไม่ได้ปล่อยนะครับคือนี่แค่ได้ยินแค่ชื่อเพลงนะฮะโหคนเนี่ยเข้าไปกดแฮชแท็กหรือว่าเข้าไปกันพิมพ์ชื่อหรือว่าไปค้นหาเพื่อที่จะชมเอิ้นฮักนางเอกน้อยกันเนี่ยหลายล้านวิวมากๆในช่วงแรกๆและตอนนี้ก็คือ16ล้านโอ้โหทุกคนไม่ใช่ธรรมดาเลยนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคลับ FC เนี่ยเฝ้ารอเพลงนี้ ซึ่งเป็นเพลงที่เป็นกอรลำมุนม่นๆเพราะเพราะอย่างบอสโจได้สปอยเอาไว้ว่าอ่อแอลออนออนฟอนหวานๆนะครับสำหรับเพลงนี้เนาะก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันว่าหนึ่งแหละนางเอกมิวสิกจะเป็นใครแต่เราคิดว่าเป็นอุงอิงแน่นอนพระเอก MV จะเป็นใครใครจะมาถ่ายทำให้อุงอิงอ่งอาใครจะมาอัดเสียงใครจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ช่วยในการถ่ายทํา MV ให้กับอุงอิงนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นน้ําเพชรสตูดิโอไหมหรือว่าใช้ทีมงานของสาวน้อยเพชนแพงนะแต่แต่เราชอบคือในเรื่องของสไตล์การถ่ายทำเนี่ยอุ้งอิมก็ให้ไปทางพี่น้ำเพชรท,ที่แบบเป๊ะ นะครับในเรื่องของสตอรี่เนาะในเรื่องของคือซึ่งประสบความสําเร็จมาแล้วกับการทําหอบฝันมาหลังห้านนั่นเองสำหรับพี่นําเพจสตูดิโอเนาะก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันทุกคนส่วนในทางของพี่ทีมงานสาวน้อยเพรแพงก็ถ่ายสวยเหมือนกันแล้วก็วางรูปแบบวางโปรดักชั่น นะครับเนื้อหาต่างๆฝากไว้อย่างเช่นสีสเกตเพรบ้านแพงก็สวยเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วมาอรอลุ้นกันไม่ว่าใครแหละจะมาถ่ายให้กับน้องเพลงก็ต้อง2ล้านวิวนะอุงอิงขอไว้แล้วนะทุกคนนะครับพ่อ,พอแม่แม,แม่ fc อุงอิงขอว่าขอ1วัน2ล้านวิวบางคนก็บอก จัดให้เลย1วัน3ล้านวิวนี้นะครับเนาะซึ่งเพลงนี้ก็จะไปปล่อยในช่องใหม่สาวน้อยอ,อะไรนะสาวน้อยอินดี้เลคคอร์ดใช่ไหมครับนะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะขึ้น1ในมาแรงหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าเพลงถ้าไปปล่อยในช่องใหม่เนาะก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับในการติด1ในมาแรงซึ่งเ,เดี๋ยวเรามารอกันว่าพลังองค์อิงเนี่ยจะขนาดไหนซึ่งเ,เพลงเพลงที่ปล่อยออกมาก็ยังไม่มีได้ติด ในมาแรงกันเลยนะครับก็มารอลุ้นกันก็นแล้วกันนะครับทุกคนส่วนวันนี้นะครับน้องเนี่ยไปเข้าห้องอัดนะครับทุกคนหลายคนก็โพสต์รูปในกลุ่มบ้านฮักแล้วก็รอให้กําลังใจปักหมดุดรอให้กําลังใจน้องแล้วก็รอติดตามเขาเรียกว่าอะไรติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับทุกคนบนช่องสาวน้อยเพรนแพงว่าเบื้องหลังวันนี้เนี่ยเขาจะหลุดอะไรมาบ้างเพลงท่อนจะมีท่อนใหม่มาไหมนะครับ วันนี้หลายคนคือเฝ้ารอกันหนักมากแล้วก็องอิงคือน้องบอกเต็มที่มากๆจริงนะครับเต็มที่มากๆจริงเด็กผู้หญิงคนนี้ทํางานกันแบบว่าโอ้โหไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยกันเลยแล้วก็ช่วงนี้คือเป็นปีทองของน้องจริงต้อบอกว่ามีงานก็ต้องกอบโกยเอาไว้นะครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องนะครับวันนี้อุ้มมิโขกากระแสก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันเนาะที่ส่งกําลังใจแล้วก็เฝ้ารอที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นกระบอกเสียงให้คนมาฟังเพลงนี้กันทุก ช่องทางนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่อง TikTok ของอิ่มก็จะทะยานสู่200,000ผู้ติดตามแล้วดีใจมากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารอเป็นกระบอกเสียงให้น้องกันแล้วก็มารอดูของน้องมาคอบเวอร์เพลงน้องกันมาแชร์มาเชียร์กันนะครับทุกคนเห็นว่าจะปล่อยในวันที่18นี้นะครับ1ิพฤศจิกายนนี้นะครับทุกคนใช่ไหมฮะนะใช่ไหม ใช่แหละนะครับทุกคน 18- พฤศจิกายนนะครับก็มารอติดตามกันนะทุกคนอ่ะเมื่อวานนี้อุงอิงเนี่ยนะครับก็ได้มีการเขาเรียกว่าอะไรนะส่งไม่ใช่ส่งเส้นสัญญาเออเส้นสัญญากับกังนำคลินิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างทิมอิ่มเนี่ยได้นาเสนอข่าวไปในช่วงแรกๆนะครับะวันนี้ก็ส่งแรงใจไปให้น้องอีกหนึ่งแรงใจนะครับเชื่อว่า fc แฟนคลับเนี่ยก็รอติดตามกันนะครับ ว่าจะมีท่อนไหนที่ประหารเหนือประหารไหมนี่นะครับต้องบอกว่าแฟนขับเนี่ยอรอลุ้นเนาะทุกคนอรอลุ้นจริงๆแล้วก็ คิดว่าเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงสร้างชื่อให้กับน้องเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยซึ่งเป็นอาจารย์แต่งเพลงมือทองเลยก็ว่าได้ที่มาแต่งให้น้องอย่างอาจารย์บิ๊กภูมารินนั่นเองนะพี่คนซึ่งล่าสุดเนี่ยก็แต่งให้กับหลายๆท่านนะครับสำหรับศิลปินสายหมอลำเนาะซึ่งเป็นอาจารย์แต่งเพลงที่ตอบโจทย์กับวงการหมอลำมากมากซึ่งกอลลำอะไรต่างๆคือท่านเนี่ยแต่งเอาไว้ได้เพราะนะครับแล้วก็เพลงองค์อิงเนี่ยคือสะกดมากๆในบางช่องไม่บางช่วงบางตอนที่ ได้มีการปล่อยออกมาซึ่งน้องเปล่งเสียออกมาร้องไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีเนี่ยก็ทําให้แฟนคลับ FC เนี่ยแคปไปลงบนแอปพลิเคชัน t i k t o กแฮชแท็กแบบถลม่มทลายมากๆนะครับนะปงังมากๆแรงตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าห้องอัดแรงตั้งแต่มีชื่อเพลงออกมาแล้วนะครับทุกคนเนาะแค่ชื่อเพลงเนี่ยกโ็โหทำให้แฟนคลับ FC เอาไปแบบ ติดแฮชแท็กกันเต็มเลยนะครับปังมากๆนะสาหรับลูกสาวองค์อิงเพชบ้านแพงนะครับโอเคนะครับทุกคนวันนี้ขอคนละ1คอมเมนต์นะครับส่งกําลังใจให้กับน้องเผื่อน้องเข้ามาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องม์ิมข่าวกะแสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากก็ปลายฝนต้นหนาวเนาะก็ใกล้จะหนาวแล้วก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็นะ เก็บเงินไว้กับบ้านนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ